ฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเสียงหน่อยนะครับเป็นไงใครได้ยินอะไรเสียงเป็นยังไงบ้างตอบมาหน่อยนะครับไม่ได้ไลฟ์นานมากทดสอบก็วันนี้ไม่ได้เผอิญไม่ได้ใช้ไมค์ตัวที่มันเป็นแบบไมค์จริงจังเพราะว่าไมค์ตัวนั้นมันเสียนะครับโอเคได้ยินชัดเจนกันทุกคนเยี่ยมก็แต่คิดว่าเสียงน่าจะโอเคตอนนี้อยู่ในห้องเสียงอาจจะก้องนิดนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะฟังดูเรื่องไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็เยี่ยมเดี๋ยวขอกดเปิดข้อมูลนิดนึงก็เดี๋ยวจะได้ดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนก็อันนี้อาจจะเป็นไลฟ์ที่ฉุกละหุกนิดนึงคือว่าเพิ่งโพสต์เมื่อเช้าตามเวลาประเทศไทยเนาะแล้วก็มาไลฟ์กันตอนกลางคืนเลยก็ขอบคุณมากมีคนเข้ามาตอนนี้ก็ตั้ง100 กว่าคนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวคิดว่าคงจะเริ่มต้นได้เลยแหละมีคําถามเตรียมแบบเขาถามมากันแบบ30 คำถามอะไรเงี้ยไม่30เยอะกว่านั้นด้วย60 คำถามอะไรอย่างงี้แต่ว่าเวลาเราไม่อยากจะให้มันไลฟ์ยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวมันจะพอมันยาวมันจะเหนื่อยแล้วมันจะแบบไม่อยากฟังต่อนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะแบบไลฟ์เป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันถ้าเกิดผลตอบรับดีเนาะครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมไว้ประมาณ14 คำถามนะครับแต่ว่าจะพยายามจํากัดให้อยู่ภายใน30 ถึง 45 นาทีนะครับถ้าเกิดมันแบบคําถามมันยังไม่หมดแต่ว่าเวลาหมดแล้วก็อาจจะยกยอดไปในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าคำถามใครที่ไม่ได้รับเลือกในรอบนี้เดี๋ยวไม่ต้องเสียใจรอบหน้าเดี๋ยวมาตอบให้นะครับอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้9 โมงเช้าครับไม่วันทำงานไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้นะครับวันนี้ตื่น7 โมงเพื่อนมาเตรียมนู่นเตรียมนี่นะปกติ10 โมงยังไม่ตื่นเลยนะชีวิตก็ชิวๆแบบนี้แหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มไลฟ์ตอบคำถามนะครับก่อนหนึ่งขอแนะนำตัวก่อนก็หนูเนยนะฮะหลายคนอาจจะรู้จักในนามบล็อกเกอร์หรือซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นะครับก็จริงๆก็มีหลายทำหลายอย่างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้มีคนจากโตเกียวตีหนึ่งด้วยขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มคำถามแรกก่อนเลยเอาแบบเดี๋ยวผมจะเริ่มจากชิวๆนะครับแล้วค่อยๆไปแบบสลับไปสลับมาเนาะชิวบ้างตึงเครียดบ้างนะครับก็คำถามแรกนี่คือชิวแล้วแหละเนี่ยสถานการณ์โควิดที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้รุนแรงเหมือนในข่าวไหมเหรอคือจะบอกว่าตัวเลขก็อย่างที่เขาบอกไปตามนั้นเลยคือคนติดกันหลายล้านแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ของการใช้ชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือทุกวันนี้ทุกคนก็อยู่แต่บ้านกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่ากลัวแบบโหยไม่อยากจะออกจากนอกบ้านเลยคือเจอใครก็แบบรังเกียจกลัวอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหมอาจจะเป็นบางรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเอารัฐที่ผมอยู่ตอนนี้ไม่เป็นก็คือว่ายังใช้ชีวิตกันตามปกติยังใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ออกจากบ้านน้อยลงไปซื้อของเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันไปคือทุกคนใส่แมสนะครับแต่ว่าแบบไม่มีใครรังเกียจอะไรไม่มีใครกลัวอะไรขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเชื่อเลยว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนี้อีกสักแบบคิดว่าอาจจะหลายปีอะที่มันจะเปลี่ยนแบบอาจจะเปลี่ยนแบบเพอร์มาเนนต์ไปเลยก็ได้นะครับวิถีชีวิตคงเปลี่ยนไปเยอะคงมีรีเกรสชันให้เห็นนะแต่ว่ามันจะฟื้นกลับมาได้เร็วแค่ไหนก็คงต้องรอดูอีกทีนึงนะครับโดยรวมก็ผมว่าคนที่นี่เขาค่อนข้างรักอิสรภาพแล้วก็ไม่ได้หวาดกลัวกับโรคภัยขนาดนั้นนะครับก็คือกลัวระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก็รู้สึกอยากจะบาลานซ์ว่าโรคภัยก็โรคภัยแต่ว่าชีวิตเขาก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปได้ก็คือว่าไม่อยากคือก็กลัวตายแต่ว่าไม่อยากจะตายโดยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคือยังมีชีวิตอยู่ก็อยากใช้ชีวิตต่อไปด้วยอะไรนี้ก็ประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าความเสี่ยงเรื่องของโควิดระหว่างไทยกับที่นี่ที่นี่สูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะถ้าเกิดมีโอกาสไม่ควรจะบินมาที่นี่นะครับโอกาสติดก็คงจะสูงกว่าแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่คิดจะบินกลับไทยเหมือนกันก็ยังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่นี่อยู่นะครับโอเค
เขตของผมคนติดเชื้อเยอะไหมติดเรื่อยๆครับติดเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ถ้าเทียบกับปริมาณคนเนี่ยก็อาจจะแค่0.00กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ยังอยู่เป็นต่อไปได้นะครับอ่ะคำถามต่อไปพี่เนยทำอะไรได้บ้างนอกจากโปรแกรมมิ่งนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดตามเพจตามบล็อกหรืออะไรก็จะรู้ว่าชีวิตเราพูดถึงโปรแกรมมิ่งน้อยมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พูดไปแล้วคนเขาก็ไม่รู้เรื่องว่ะคือแบบมันเป็นของที่แม้แต่พูดเองตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยคือแบบเอาไปเขียนบนโค้ดดีกว่าไหมเอาไปรันลองดูดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องโปรแกรมมิ่งเท่าไหร่จริงชีวิตเราเนี่ยเราชอบทําอย่างอื่นที่แบบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากกว่าโดยสัมก็คือชอบทําอาหารจริงๆถ้าเกิดเอาอยู่ในฟิลคอมก่อนแล้วกันกราฟิกดีไซน์ก็ทํานะครับนอกฟิลคอมมาร์เก็ตติ้งก็ทําก็จะเห็นว่างานเขียนก็ทําเขียนบล็อกอะไรพวกนี้เป็นบล็อกเกอร์ด้วยงานวิดีโอตัดต่อก็ทําไลฟ์งานพูดก็ทํานะครับจริงๆคือเนื่องจากว่ามีความคิดอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่ชอบทําของใหม่ๆอะไรที่เคยทําเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันรู้สึกเบื่อมันทําไปแล้วมันเป็นแล้วไงจะทําอีกทําไมอ่ะก็ทําได้แล้วก็มีโอกาสก็ทําแต่อยากจะทําอะไรใหม่ๆมากกว่าดังนั้นผมจะมีแนวโน้มอย่างหนึ่งคือว่าผมจะมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้หลังจากไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมจะต้องไปซ่อมรั้วนะครับก็คือวันนี้จะกลายเป็นช่างไม้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวตามนั้นนะครับก็นอกทำอะไรได้อีกก็ประมาณนั้นคือทำไปได้เรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรถนัดสุดตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับอาจจะมีงานขยับเป็นบริหารอะไรนี้เพิ่มขึ้นบ้างนะครับทำไมพี่เนยออกจากรอยแซนส์นะครับคำถามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนติดตามจากครั้งเก่าก่อนนะครับ คือจริงๆถ้าเกิดใครติดตามมาสักพักก็จะรู้ว่าจริงๆผมก็ร่วมกวนรอยแซนส์มาตั้งแต่ยุคแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ออกจากรอยแซนส์มาถามว่าทำไมนะครับเพราะว่ายุคแรกที่เริ่มทำรอยแซนส์เนี่ยมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือว่าเราอยากจะผลักดันสังคมของAndroid ในไทยอยากจะผลักดันเรื่องของการใช้โปรแกรมให้ถูกลิขสิทธิ์คือเปลี่ยน mindset แล้วก็ทำอะไรหลายอย่างมีมิชชั่นที่ชัดเจนก่อนที่สักพักมันจะเริ่มเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบรีวิวนู่นรีวิวนี่เลยนะครับซึ่งช่วง transition เนี่ยก็เห็นเลยว่ามันส่งผลดีมากๆต่อตลาดนะครับซึ่งพอถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันบรรลุจุดประสงค์ที่ผมต้องการละแล้วผมเป็นคนที่ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งเดิมได้บ่อยนานขนาดนั้นคือประมาณว่าถ้าเกิดมิชชั่นสำเร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะหาอย่างอื่นทำต่อที่มันแบบพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็พัฒนาอย่างอื่นไปด้วยนะผมก็เลยแบบอ่ะรีบออกมาแล้วก็เพื่อจะได้ทำมิชชั่นถัดไปก็คือแบบทำสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยประมาณว่าถ้าเกิดทำสิ่งนึงเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ละทิ้งสิ่งที่ผมเรียกว่าความสำเร็จแล้วกันละทิ้งความสำเร็จคือชื่นชมกันมาหน่อยนึงละทิ้งความสำเร็จแล้วก็หาอย่างอื่นทำแล้วก็สร้างความสำเร็จใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันแฮปปี้คือชีวิตมันเหมือนแบบได้หลั่งอะดรีนาลีนตลอดเวลามีความตื่นเต้นมีความสนุกตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็ชีวิตล่าสุดตอนนี้ก็มาอยู่ Facebook ได้ประมาณแค่ 2-3 เดือนนะครับก็มีอะไรใหม่ๆมาให้ชีวิตจากที่30กว่าปีเนี่ยโตมาเนี่ยรู้สึกว่าเจออะไรมาเยอะแล้วนะมาทำงานที่เนี่ยก็เหมือนได้เจออะไรใหม่ๆอีกนะครับก็รู้สึกแฮปปี้สนุกดีแว่นสะท้อนหลอดไฟใช่ครับอันนี้คือตั้งใจเลยนะเคยเห็นว่าเรามีริงไลท์นะครับอะไรที่คุณเนยคิดว่าเป็นคอร์สกิลของตัวเองนะครับก็วาดรูปได้ทำอาหารคลิปตุ๊กตาอะไรนี้จริงๆคอร์สกิลผมบอกไปเมื่อกี้นี้คือว่าผมเป็นคนที่ชอบศึกษาของใหม่ๆเรื่อยๆมีมอตโต้อย่างหนึ่งเลยคือว่าวันเนี้ยต้องเก่งกว่าเมื่อวานอะไรก็ได้ขออย่างนึงต้องเก่งกว่าเมื่อวานแล้วผมเป็นคนที่คอสกิลคือชอบศึกษาของใหม่ๆถ้าวันไหนผมไม่มีอะไรที่เก่งขึ้นหรือว่าไม่มีอะไรที่เรียนรู้มากกว่าเดิมนะครับวันนั้นผมจะหงุดหงิดมากจะนอนไม่หลับผมจะต้องหาอะไรก็ได้มาอ่านหรือหาอะไรก็ได้มาฝึกทำเพื่อให้รู้สึกว่าวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานดังนั้นคอสกิลผมคือการเรียนรู้เร็วนะครับคือการเรียนรู้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้เร็วแล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆนั่นเองก็
ผมว่ามันก็เลยทําให้ผมเติบโตมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วยอายุตอนนี้30กว่าละ36แล้วเนี่ยผมก็เลยทําให้มันมีเวลาในการเรียนรู้นะครับก็หลายๆคนถ้าเกิดยังอายุน้อยอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามละกันว่ายินมอตโต้นี้ไปด้วยก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นมอตโต้ที่ดีคือศึกษาของใหม่ๆวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานหรือยังนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆละกันเนาะคือความจริงผมลงทุนกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะมากนะคือว่าอย่างเงี้ยชีพตุ๊กตาอะไรเงี้ยตอนนั้นผมลงทุนไปแบบเป็นหมื่นเลยนะคือบินไปเมกาเอ้ยไม่ใช่บินไปญี่ปุ่นแล้วก็ลงทุนไปเป็นหมื่นเพื่อฝึกคีบตุ๊กตาเพื่อให้เข้าใจว่าศาสตร์ของการคีบตุ๊กตาคืออะไรนะครับคือตอนนั้นตั้งใจจะเปิดร้านที่เมืองไทยเลยด้วยซ้ำแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดแล้วก็แต่สุดท้ายผมว่าเงินที่เสียไปเนี่ยได้กับแลกกับความรู้ที่ได้กลับมาผมว่ามันคุ้มนะครับมีแนวทางพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างนะครับที่ผ่านมาเป้าวางเป้าหมายอย่างไรนะครับมีวางแผนพัฒนาตัวเองในปีต่อๆไปอย่างไรเป็นคำถามที่ดีก็สอดคล้องกับคำถามเมื่อคำถามที่แล้วด้วยนะครับคือว่ามีคำถามเดี๋ยวดูคำถามที่แล้วนิดนึงคำถามที่แล้วก็คือว่าบอกว่าเนี่ยมีคอร์สสกิลยังไงเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือว่าพัฒนาตัวเองอย่างไรคือคอร์สสกิลผมเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเรื่อยๆตลอดเวลาตอบยังไงดีล่ะคือแนวทางการพัฒนาตัวเองผมคือผมเซตความสำเร็จไว้เป็นขั้นบันไดคือผมหลายๆคนอาจจะมองว่าความสำเร็จของเรานะต้องมีเงิน100 ล้านมีแบบบ้านมีรถรวยอะไรอย่างนี้แต่ความสำเร็จของผมเล็กกว่านั้นคือผมซอยย่อยความสำเร็จผมคืออ่ะผมจะต้องมาอยู่เมกาให้ได้พอความสำเร็จผมเสร็จตรงนี้ปุ๊บผมจะต้องทำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จให้ได้ผมจะต้องมีความสำเร็จก่อนหน้านี้เมื่อสักเซตปีที่แล้วผมจะต้องตอนนั้นผมเป็นคนพูดอยู่เรื่องเลยผมมีความสำเร็จเซตไว้เลยว่าผมจะต้องเป็นคนที่พูดอยู่เรื่องให้ได้ตอนนั้นผมพรีเซนต์ขายของไม่เป็นผมมีความสำเร็จเซตว่าผมจะต้องพรีเซนต์งานขายของได้แล้วก็ผมก็จะใช้เวลาสั้นๆแค่แบบไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยไขว่คว้าทำยังไงก็ได้ให้ความสำเร็จนั้นเนี่ยทำมันให้สำเร็จให้ได้แต่เราก็พอสำเร็จปุ๊บก็ชื่นชมมันนิดนึงเราโอ้โหเราก็ทำได้เหมือนกันนี่แฮปปี้จังแล้วก็ละทิ้งความสำเร็จนั้นไปแล้วก็เซตความสำเร็จใหม่ครับทำให้อย่างเงี้ยผมเลยแบบมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองใหม่ไปเรื่อยๆสร้างสกิลใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงฝากไว้ว่าลองเซตความสำเร็จของตัวเองแล้วกันอย่างปีใหม่มันจะมี New Year Resolution กันเนาะว่าเฮ้ยปีใหม่แล้วเรามาทำนู่นทำนี่กันเนอะก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่พยายามอย่าเซตโกที่มันเป็นอะไรที่มันเกินเอื้อมเช่นวันนี้เราบอกว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่หมื่นหนึ่งเราบอกว่าปีนี้เราจะมีเงินอยู่500 ล้านให้ได้คือมันจะทำความสำเร็จต้องเซตอะไรที่มันเป็นไปได้ด้วยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับคือพยายามเซตความสำเร็จซอยย่อยสุดท้ายอยากจะมี500 ล้านก็ได้แต่อาจจะต้องมีความสำเร็จระหว่างนั้น20 อันต้องซอยย่อยออกมาแล้วก็เซตมันให้ได้แล้วก็ทำมันสำเร็จระยะนะครับเราจะมีกำลังใจในการพัฒนาแล้วก็ศึกษาสิ่งใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยคำถามนี้ก็ข้ามไปคำถามใหม่อยากทราบแนวทางการพัฒนาตัวเองจากการเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ต้องผันตัวไปทำธุรกิจนะครับโอเควันก่อนมีคนถามมาในเพจว่าทำไมคนที่เขียนโปรแกรมเป็นไม่ยอมทำธุรกิจนะครับบอกเลยว่าโปรแกรมเมอร์ขาดแคลนก็จริงนะครับมีทุกคนอยากได้โปรแกรมเมอร์ทุกบริษัททุกเจ้าอยากได้คนเขียนโปรแกรมแต่คนเขียนโปรแกรมกับการทำธุรกิจต่างกันมากนะครับถ้าเกิดบอกว่าคนเขียนโปรแกรมเป็นแล้วเอามาเปิดบริษัทสำเร็จทุกคนไหมผมบอกเลยว่ามีแค่อาจจะน้อยกว่า 1% ที่สำเร็จนะครับที่เหลือเจ๊งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลของการทำธุรกิจกับการเขียนโปรแกรมคนละเรื่องการทำธุรกิจมันจะไปนู่น MBA การบริหารการขายของการพรีเซนต์งานเขียนโปรแกรมคืองานโคดดิ้งนะครับถ้างั้นการจะสร้างbusiness ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องประกอบด้วยคน2คนเป็นอย่างน้อยนะผมจะบอกว่ามีตำแหน่ง CEO กับ CTO CEO คือคนที่บริหารคนที่ทำธุรกิจคนที่รู้จักขายของคนที่รู้จักเอาไปคุยคนนั้นคนนี้คนที่2คือ CTO คือคนที่อาจจะมองเทรนด์ของเทคโนโลยีออกและสามารถทำสิ่งที่แบบ
คุยกันในบริษัทแล้วทำออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อเอาไปขายได้สองคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนคนเดียวกันไหมมีแต่ว่ามันจะเหนื่อยเกินไปนะครับคือต้องโค้ดดิ้งด้วยไปขายด้วยอาจจะไปอยู่ในกลุ่มฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้อยู่แต่มันจะเหนื่อยมากสังเกตดูทุกคนที่เป็นฟรีแลนซ์จะบ่นว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วนะฮะทางที่ดีเซตพยายามจะเริ่มต้นนะมีสองคนให้ได้คนที่หนึ่งคือคนที่ทำสองคือคนที่ไปบริหารแล้วก็ไปขายพวกนี้ดังนั้นคำถามกดคำถามผิดดังนั้นคำถามเนี้ยคือมีแนวทางยังไงคือให้คิดซะว่าคุณกำลังจะฝึกฝนสกิลของการเป็น CEO นะครับการบริหารธุรกิจไปศึกษาเล่าเรียนเรื่องของ MBA เรื่องของ Business School อะไรพวกเนี้ยไปศึกษาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คิดไปเลยว่าเราอาจจะต้องเลือกสาขาหนึ่งก่อนชัดเจนว่าต่อให้เราเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับเราอาจจะมีพื้นฐานก็จริงเราอาจจะต้องเลือกนะว่าเราจะเป็น CTO CEO แล้วก็แท็กทีมกับอีกคนหนึ่งให้ประกอบครบทีมนะครับเราค่อยเริ่มต้นด้วยจุดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าต้องลุยคนเดียวก่อนลองเริ่มลุยจากการเป็นฟรีแลนซ์ก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณค่อยศึกษาจากจุดนั้นว่ามีอะไรที่คุณขาดมีอะไรที่คุณเหลือแล้วก็ค่อยเริ่มต้นจากจุดนั้นว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงต่อไปเพื่อให้กลายเป็นบิสซิเนสจริงจังนะครับคำถามต่อไปอยากทราบประสบการณ์ในการหางานที่นั่นว่ายากง่ายยังไงนะครับโอเคแล้วแต่ฟิลงานถ้าเกิดคุณเห็นข่าวช่วงนี้คุณจะรู้ว่าตกงานกันหลายล้านคนอาจจะเป็นจะถึง10ล้านแล้วมั้งเนี่ยคือตกงานกันเยอะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันณตอนนี้คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับยังหาแบบต่อให้เลย์เอาท์บริษัทหนึ่งบอกว่าเลย์เอาท์โปรแกรมเมอร์ทิ้งนะทุกคนที่ถูกเลย์เอาท์จะมีงานทำหมดนะครับคืองานแบบแรงงานโปรแกรมเมอร์แรงงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาแบบเป็นความต้องการสูงมากนั้นแล้วแต่สายงานคือถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์พูดเลยว่ายังไงก็หางานง่ายนะครับแต่ต้องโน้ตไว้หน่อยนะว่าคุณก็ต้องเก่งด้วยคุณก็ต้องแบบเพราะว่าเขาการทำงานที่เนี่ยเขาไม่มีเวลามาดูแลอะไรมากมายขนาดนั้นทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานของตัวเองนะครับต่อให้เป็นจูเนียร์ก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีสกิลระดับหนึ่งดังนั้นหางานง่ายแต่คุณจะต้องมีสกิลแล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงพอสมควรนะครับตามนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะยังไงดีคุณเรียนที่นี่นะครับแล้วคุณอยากจะหางานด้าน development software engineer เนี่ยหาได้ชัวร์ค่อนข้างชัวร์มากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่เมืองไทยแล้วคุณอยากจะมาที่นี่อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไว้อันนี้เป็นคำถามที่ยาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าจะต้องทำยังไงนะครับเด็กยุคใหม่ Gen Z นะฮะในอเมริกาสนใจโซเชียลน้อยลงโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องของพวกแก่แล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็คำถามไลค์กันมาเยอะน่าสนใจนะครับตอบได้เลยว่าไม่จริงนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็โซเชียลชัดเจนนะครับโซเชียลจะออกแบบมาในเวไหนก็แล้วแต่ในยุคนี้นะครับยุคที่แบบ 5G ทุกคนตื่นตัว 5G มาแล้ว 5G มาแล้ว 5G ก็คืออินเทอร์เน็ตคอนเนคชันทุกอย่างมันคือการคอนเนคคนเข้าหากันโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆต่อให้รุ่นถัดจาก Gen Z ก็ยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพียงแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆให้เหมาะสมกับเจนของตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้กับคนรุ่นถัดไปเนี่ยมันจะมีมุมมองที่เหยียดกันตามปกตินะครับเช่นเราก็จะเหยียดรุ่นของคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าวายโบราณน่ะเราจะไม่ใช้ของแบบเดียวกับที่พ่อแม่ใช้รุ่นถัดไปเหมือนกันก็จะเฮ้ยพ่อแม่โบราณน่ะเราจะไม่ใช้แบบเดียวที่คุณใช้เหมือนกันเขาก็จะหาแนวทางใหม่ไปเรื่อยๆและแน่นอนเจ้าของโซเชียลเน็ตเวิร์กเจ้าต่างๆเขาก็จะหาแนวทางในการทำของใหม่ๆไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้างั้นผมตอบคำถามนี้ได้ว่าสนใจโซเชียลน้อยลงไหมไม่นะครับไม่น้อยลงแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆขนาดเองก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆเหมือนกันผมเนี่ยผมใช้หมดเลยของตั้งแต่ Gen X Gen Y Gen Z ผมใช้หมดเพราะว่าผมต้องศึกษาทุกอย่างที่คนรุ่นนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับใช้อยู่นะครับก็เห็นรูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆ
คีย์เวิร์ดหนึ่งที่น่าสนใจคือ user generated content ครับแพลตฟอร์มที่ไม่มี user generated content เป็นแพลตฟอร์มที่ตายแล้วแล้วก็อยู่ได้ไม่นานคนใช้แป๊บเดียวก็หยุดนะครับอันนี้พูดแล้วเป็นอย่างนั้นเสมอ social network เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เกิด user generated content ได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้แพลตฟอร์มมันไปได้เรื่อยๆไม่มีวันตายนะดังนั้น social network จะอยู่กับเราไปอีกนานครับทำงานต่างประเทศในระหว่างนี้ก็เห็นมีคนเม้นมาเรื่อยๆนะครับเม้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอะไรที่แบบผมตกหล่นไปไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะยกเป็นคำถามในครั้งต่อไปได้นะครับก็มีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะฮะมีคำถามแทรกนะครับตอนนี้คุณเนยทำงานอยู่ Omniverse อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะไม่รู้กันหรือยังนะว่า Omniverse ตอนนี้โดน Facebook ซื้อไปเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ใน Facebook เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเรื่องนี้ก็ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อะไรมากมายมันก็เป็นเรื่องดิวเรื่องไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สถานะที่บอกได้อย่างเป็นทางการคือว่าตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่เป็นพนักงาน Facebook นะครับย้ายมาได้3เดือนละก็ได้ศึกษาของใหม่ๆเยอะดีสนุกดีครับชีวิตจากการเปลี่ยนจากสตาร์ทอัพเป็นคอร์ปอเรทนี่ก็น่าสนใจดีนะอะไรเล่าได้เดี๋ยวผมคงต้องรออีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันในการพิจารณาว่าอะไรเล่าได้อะไรเล่าไม่ได้นะครับระหว่างนี้ก็ขอเก็บเงียบไว้ก่อนละกันเนาะทำงานต่างประเทศในสายงานโปรแกรมเมอร์นะครับต้องใช้ TOEFL TOEIC IELTS อะไรพวกนี้ด้วยไหมนะครับตั้งแต่ผมทำย้ายมาทำงานที่นี่ผมไม่เคยสอบผมเคยสอบแล้วกันแต่ว่าผมไม่เคยเอาคะแนนพวกนี้ยื่นเลยนะครับผมตอบได้ว่าการทำงานที่เนี่ยเขาไม่มานั่งซีเรียสเรื่องของภาษาอังกฤษว่าคุณถูกกราม่าคุณถูกซินแท็กหรือเปล่านะไม่ซีเรียสเลยต่อขออย่างเดียวคุณคุยเรื่องคุณสื่อสารดูเรื่องคุณสามารถทำงานกับคนอื่นได้แค่นั้นเลยดังนั้นผมบอกได้แล้วว่าบอกได้เลยว่าคุณดีสอบได้คะแนนสูงก็ดีแต่ว่าคะแนนพวกนี้ไม่ส่งผลต่อการทำงานยกเว้นงานนั้นเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารโดยตรงเช่นงาน PR งาน Marketing พวกนี้ที่จะต้องใช้ภาษาอย่างแบบชัดเจนมากๆพวกนี้เขาก็จะต้องใช้ TOEFL ด้วยแต่โปรแกรมเมอร์เนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่เคยยื่นคะแนน TOEFL TOEIC เลยนะครับจริงๆเอาจริงๆตอนแรกตอนที่บินมาเนี่ยผมภาษาอังกฤษง่อยมากด้วยซ้ำเพิ่งมาโอเคตอนนี้ที่แบบคุยคล่องปล่อแล้วก็สามารถแบบสื่อสารกับคนต่างชาติได้อย่างแบบสบายๆเนี่ยก็ประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับโอเคพี่อยากกลับไทยไหมถ้ากลับอยากกลับตอนไหนนะครับก็อยู่นี่มาได้เดือนปีบินมาวันอังคารปีที่แล้วดังนั้นอยู่ได้1ปี5เดือนนะครับถามว่าอยากกลับไทยไหมพูดตามตรงเลยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่อยากกลับยังไม่มีความคิดว่าจะกลับไทยเลยนะครับถ้าจะมีกลับก็คือกลับไปเที่ยวไปเยี่ยมพ่อแม่สวัสดีพ่อแม่แล้วก็ไปเที่ยวทะเลหน่อยนึงกินอาหารไทยกินปูนึ่งกินกุ้งเผาอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาอยู่นี่คืออยู่เนี่ยคือผมมีความสุขมากนะครับกับหลายๆอย่างคือชีวิตการที่แบบสังคมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสังคมแบบเอื้อต่อการพัฒนาตัวเองสังคมไม่ดราม่าสังคมไม่เรียกว่าไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นกันมากทำให้ทุกคนสนใจเรื่องของตัวเองกันเยอะซึ่งทำให้คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตอย่างผมเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกการที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ผมอยู่คนเดียวคือไม่มีแฟนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็วันเวลาคือนั่งทำงานวันคือนั่งทำงานเนาะแล้วก็นั่งดู YouTube ดู Netflix นั่งเล่นเกมบ้างแล้วก็ทำงานอย่างนี้เรื่อยก็ยังแฮปปี้อยู่เพราะว่าผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตสามารถอยู่คนเดียวได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยมาอยู่ที่นี่คงฉาบว่าสมควรนั้นก็เราแต่คนแต่ถามผมคงเอาจริงๆก็ความคิดก็ผมว่าจะอยู่ยาวนะครับอาจจะอยู่ตลอดไปเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราแต่โอกาสในอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะมีค่านิยมวัฒนธรรมลักษณะการทำงานอะไรที่เจอจากการทำงานที่เมืองนอกที่ตอนอยู่เมืองไทยไม่มีแล้วควรจะมีเพื่อคนไทยและบริษัทในไทยก้าวไปสู่ระดับโลกได้นะครับความจริงผมแยกเป็น2เรื่องแล้วกัน1คือบริษัทไทยจะก้าวสู่ระดับโลกได้เนี่ย
ผมพูดเลยว่าการก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องของบิสเนสเยอะนะคือตลาดคุณใหญ่แค่ไหนการก้าวสู่ในระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโปรแกรมเมอร์เก่งแค่ไหนมาร์เก็ตติ้งเก่งแค่ไหนไม่ใช่แต่เป็นการที่ทุกคนเนี่ยรวมกันและสร้างโปรดักที่ Impact แล้วก็มีตลาดใหญ่แค่ไหนและสร้างรายได้มากแค่ไหนอันนี้คือการไปสู่ระดับโลกดังนั้นอย่างแรกเลยคือบริษัทจะต้องมองที่มากกว่าตลาดแค่ในเมืองไทยหรือถ้าเกิดมองในแค่ตลาดในเมืองไทยนะก็ได้แต่ว่า Market Cap ของตลาดนั้นจะต้องสูงมากนะครับตลาดอาหารตลาดของกินตลาดท่องเที่ยวอะไรก็ได้ที่ Market Cap อาจจะต้องเป็นหลัก1,000 ล้านเหรียญอย่างนั้นจะไปในระดับโลกได้อย่างเช่นในเมืองไทยก็จะมี Agoda ที่เริ่มต้นที่ภูเก็ตเนาะก่อนจะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลายเป็นบริษัทระดับโลกไปถามว่าทำได้เพราะอะไรก็ทำได้เพราะว่า revenue เขาสูงพอนะครับดังนั้นจุดแรกเลยนี่มันเป็นวงจรนะคือถ้า revenue ยังไม่สูงพอคุณไม่สามารถสร้างจ้างไม่สามารถจ้าง developer หรือคนที่มีสกิลระดับโลกได้เพราะว่าเขาก็ต้อง require เงินที่อยู่ในสกิลระดับโลกนะครับมาอยู่ที่นี่เงินเดือนขั้นต่ำของที่นี่แล้วกันของที่ฝั่งซิลิคอนวัลเลย์ที่มาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาที่120,000 เหรียญต่อปีนะครับก็คำนวณเป็นเงินไทยแล้วกันว่าเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูอันนี้คือเฉลี่ยนะครับตอนนั้นสิ่งที่ถ้าเกิดเมืองไทยแบบเขาต้องการคนพวกนี้ไปทำงานที่เมืองไทยเนี่ยก็คาดหวังเงินเดือนประมาณนี้แหละนะอันนั้นรายได้จะต้องสูงก่อนพอรายได้สูงปุ๊บวัฒนธรรมองค์กรหลายๆอย่างจะต้องถูกเซตมาให้ตรงตามสแตนดาร์ดนะครับอย่างนึงที่ผมเห็นเลยคือ blameless postmortem คือต้องยอมรับว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะบริษัทที่ทำงานกับคนเยอะๆอย่างเช่นบริษัทที่มีเอนจิเนียร์อยู่2,000 คนโอกาสที่คนหนึ่งเอาทำดีพลอยงานไปแล้วงานจะพังมีสูงมากอย่างหนึ่งที่ผมพูดเลยผมทำมาหลายรอบมากอยู่ที่เนี้ยทำมาหลายรอบมากแต่ไม่เคยมีใครมาบอกเดินชี้หน้าเนยทำไมถึงทำแบบนี้รู้ไหมทำให้บริษัทเสียหายไม่มีเขาแค่บอกว่าติดต่อมาว่าเฮ้ยเนี่ยโค้ดของคุณมีปัญหาเดี๋ยวขอรีเวิร์ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณไปแก้จบแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่แบบสร้างความเสียหายเนี่ยก็อาจจะมีการประชุมโดยที่ไม่มีการมาชี้หน้าว่าเป็นความผิดใครแต่จะมีการอุดรอยรั่วว่าอ๋อเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะขั้นตอน1,2,3,4,5เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กันแล้วทุกคนมาช่วยรับผิดชอบร่วมกันผมว่านั่นแหละทำให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกคนจะไม่กลัวต่อไปว่าสิ่งที่ทำจะถูกบ่อยเป็นความผิดแล้วก็กลายเป็นตราบาปนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหนึ่งสร้างรายได้ให้พออยู่ใน market cap ที่เหมาะสมไปสู่ระดับโลก2คือสร้าง culture วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะแก่การพัฒนาไม่ดราม่านะครับอันนี้สำคัญมากๆแล้วจะไปสู่องค์กรระดับโลกได้ครับอันนี้จริงผมว่าอาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็นรายละเอียดใครมีอะไรที่อยากจะรู้เสริมมากกว่านี้นะครับถามมาเพิ่มได้อันนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมมีสองคำถามก่อนที่จะปิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีครั้งที่สองครั้งสามครั้งสี่อย่างนี้มาแน่ๆนะครับเพราะว่าดูแล้วผลตอบรับค่อนข้างดีนะเดี๋ยวจะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่มาแล้วโดยเฉลี่ยว่าจะทำอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าเกิดคำถามมันเยอะจัดอาจจะเป็นอาทิตย์ละ2 ครั้งก็ครั้งต่อไปเดี๋ยวไว้รอดูอีกทีนึงอันนี้ก็คำถามท้ายๆเอาแบบเบาๆลงหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับพี่เนย work life balance ที่ดีของพี่คือยังไงแล้วนอกจากเรื่องงานพี่เนยให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตยังไงบ้างนะครับคำถามนี้ดีนะฮะน้องนิกผมพูดเลยว่าสารภาพว่าผม work life balance ไม่ค่อยดีจะบอกว่าไม่ค่อยดีก็ไม่ใช่ไม่เชิงซะทีเดียวผมบอกว่าผม work กับ life เป็นสิ่งเดียวกันแล้วกันผมเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองทำให้ผมทุ่มเทกับส่วนของ work มากๆเสาร์ที่ผมก็ทำงานแต่ถามว่ามีแบบอย่างแบบเมนเจอร์ก็มาทักคุณเสาร์ที่คุณทำงานเนี่ยคุณไม่ยอมพักเลยไม่มันไม่ดีนะ
บอกว่าอันนี้แหละคือการพักของผมนะครับดังนั้น work life balance เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่หลายๆคนนิยามเผอิญผมโชคดีว่า life กับ work เนี่ยมันอยู่ในค่อนข้าง overlap กันทำให้การทำงานคือการพักของผมไปด้วยนะครับแต่ถามว่ามีช่วงไหนที่ผมเหนื่อยในระดับที่ผมอยากแต่งงานแล้วมีไหมมีช่วงนั้นผมจะมี work life balance อีกแบบหนึ่งคือผมจะเซตไว้เลยว่าผมจะทำงานเท่านี้เส้น4วันต่อสัปดาห์อีก3วันผมจะหาอย่างอื่นทำเช่น 3D printer นะครับสังเกตดูช่วงสักปีที่ผ่านมาตลอดปีผมจะมีโพสต์เรื่องของ 3D print นู่นปิ้นนี่ออกมาเต็มไปหมดเลยผมก็จะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาใช้กับไลฟ์ในการพัฒนาตัวเองนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีคนคุยอันนี้พูดสารภาพตามตรงไม่มีแฟนไม่มีคนคุยไม่มีอะไรอย่างนี้เลยทำให้ผมไม่มีไลฟ์ในแง่นั้นเลยนะครับไลฟ์ Life ของผมก็เลยจะเป็นเรื่องของการอยากทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำการเขียนบล็อกการรีวิวการไลฟ์การทำ YouTube การไปนู่นไปนี่มากมายเต็มที่นะครับอันนั้นคือไลฟ์ของผมแล้วก็ช่วงถ้าเกิดช่วงนั้นผ่านไปผมก็จะสลับกลับเข้ามาในช่วงของการแบบทำงานไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีคำหนึ่งคือ work life balance อีกคำหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะมันจะเป็นคำที่บอกว่าสุดท้ายมันคือ work life แบบ together คือสุดท้ายมันจะอยู่ในสิ่งเดียวกันไม่ต้องเลือกเพราะสุดท้าย work กับ life มันคือสิ่งเดียวกันสิ่งที่คุณทำแล้ว happy นะครับอันนั้นจริงผมอยู่ในจุดนั้นแต่ถามว่า work life balance ที่ดีเป็นยังไงสำหรับผมนะการพักผ่อนพูดเลยการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับถ้าเกิดคุณไม่พักผ่อนและคุณเอาแต่โฟกัสงานพังนะครับแต่เออสำหรับผมนะการทำงานคือการพักผ่อนไปด้วยในตัวเขาอาจจะมีระหว่างแบบทำงานระหว่างวันผมเบื่อผมก็ไม่นั่งเล่นเกมแบบนึงอันนั้นคืออาจจะเป็นไลฟ์ชั้นเล็กๆของผมแล้วผมก็กลับมานั่งทำงานต่อนะครับอย่างนั้นก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าการพักผ่อนสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่พักผ่อนงานคุณพังและสุดท้ายคุณจะพังหมดทั้งงานแล้วก็ชีวิตนะครับฝากไว้แล้วกันคำถามสุดท้ายแล้วนะครับมีคนยกคำมาให้แล้วนะครับ work life harmony นะครับก็เป็น2คำที่รวมกันนะครับ work life harmony ประสานงานกันคำถามสุดท้ายผมลืมลากมาเดี๋ยวดูกันนะอ๋อจริงๆมันคือคำถามสุดท้ายแหละ work life balance โอเคจริงๆมันคือคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไหนๆก็ไหนๆคำถามสุดท้ายของสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมยกมาอีกคำถามนึงขอเลือกแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคขอคำถามนี้เดี๋ยวผมขอลากเข้ามาแบบเร็วๆนะครับปึ๊บลากกันสดๆแบบนี้แหละนะครับทำไมถึงเป็นคนเขียนเก่งได้ขนาดนี้อธิบายยากให้ง่ายได้เสมอเริ่มสนจากอะไรนะครับฝึกฝนแบบไหนเป็นคนอ่านเก่งด้วยไหมนะครับโอเคคำถามสุดท้ายแบบเบาๆแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของไม่ใช่เรื่องสุดท้ายพูดผิดเรื่องที่ผมทำไม่เก่งเลยใน10ปีที่แล้วนะครับคือผมพูดไม่รู้เรื่องตอนที่ผมไปขายงานอะไรพวกนี้ผมจะเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้คนอื่นไปขายเวลาผมเขียนผมก็เขียนไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับอันนี้พูดไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องปกติทำให้จุดหนึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันเป็นสกิลที่สำคัญของชีวิตนะเว้ยถ้าเกิดคุณเอาแต่นั่งเขียนอยู่ข้างหลังแล้วคุณไม่ออกมาแบบพูดไม่ออกมาขายเนี่ยคุณจะต่อยอดคุณจะโตไม่ได้นะผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะต้องพูดให้รู้เรื่องให้ได้แต่การจะพูดรู้เรื่องเนี่ยอยู่ดีไปเดินไปแล้วก็ไปอยู่กลางสยามแล้วก็เดินไปแบบพูดกับทุกคนมันไม่ใช่ไงผมก็เลยเริ่มต้นจากการเขียนบล็อกครับอันนั้นก็เป็นการที่ทำให้เราเรียบเรียงสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยที่จะเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูดได้เนี่ยการเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูดแล้วเอามาเขียนมาเป็นบล็อกเนี่ยมันเป็นสกิลเดียวกันนะดังนั้นผมเลยเริ่มต้นจากการเขียนบล็อกเพื่อจะฝึกพูดนั่นเองแล้วพอเขียนบล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่า target audience จากตอนแรกที่ผม เป็นกลุ่มของคนที่เป็นกีกเนี่ยผมก็เขียนภาษากีกเต็มที่แล้วแต่สักครั้งหนึ่งอ่ะผมเริ่มรู้สึกว่าคนอ่านน้อยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ผมว่าหลายๆอย่างที่ผมเขียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นบล็อกเชนแล้วกันบล็อกเชนมันเป็นเรื่องของเทคกีกมากๆเลยนะ
แต่ถามว่าคนทั่วไปถ้าเกิดรู้เนี่ยมันเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเอาเรื่องพวกนี้มาอธิบายให้คนเข้าใจง่ายกว่าคือให้ใครก็ได้เลย target audience นะขยายจากกีกให้กลายเป็นใครก็ได้เลยแต่ทุกคนจะต้องรู้เรื่องเหมือนกันดังนั้นผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าผมจะต้องอธิบายสิ่งที่ต่อให้ยากแค่ไหนก็ตามให้คนที่non geek non tech เนี่ยรู้เรื่องให้ได้อันนี้คือเป็นความท้าทายจุดแรกนะครับผมก็เลยเริ่มศึกษาว่ามีอะไรก็มีเทคนิคไหนบ้างนะครับที่จะทำให้เรื่องที่ยากๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้เทคนิคอย่างหนึ่งเลยสำหรับหลายๆคนถ้าเกิดอยากจะไปลองนะครับเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับสังเกตดูในบล็อกเชนที่มันยากมากๆเนี่ยผมเปรียบเทียบกับอะไรผมเปรียบเทียบกับบัญชีธนาคารทุกคนมีบัญชีธนาคารทุกคนมีรูปเล่มทุกคนรู้ว่าการโอนเงินคืออะไรบล็อกเชนผมก็เลยเริ่มจากจุดนั้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนึงที่ผมใช้ในการพรีเซนต์คือถ้าเกิดคุณจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังก็ตามคุณจะต้องเล่าเป็นขั้นบันไดถ้าเกิดคุณจะต้องรู้ว่าคุณคนฟังเนี่ยมีพื้นฐานยังไงและคุณจะต้องเล่าจากจุดนั้นเช่นจุดนี้อ่ะเริ่มจากบัญชีธนาคารใช่ไหมผมก็เริ่มปุ๊บมาถึงจุดนี้ผมเริ่มพูดถึงเรื่องของเรื่องของการโอนเงินการโอนเงินผ่านไปปุ๊บผมต่อยอดจากการโอนเงินบิตอ่ะผมบอกว่าการโอนเงินจะต้องมีระบบด้านหลังระบบด้านหลังต่อไปผมก็ต่อยอดจากตรงนี้เพราะว่าทุกคนดูแล้วว่าระบบด้านหลังคืออะไรผมต่อยอดจากระบบด้านหลังเป็นการเขียนเป็นบล็อกเล่าเรื่องทีละขั้นไปเรื่อยๆต่อยอดจากจุดที่เล่าไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายได้ครับง่ายมากๆเลยเทคนิคนี้ใช้ได้หมดเลยทั้งเรื่องของการเขียนการพูดนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้จริงก็ประมาณนี้นะครับคำถามมีคนที่ถามคำถามมาเยอะมากๆนะตรงนี้มาก็เกือบร้อยคำถามนะครับสำหรับแชทในไลฟ์นี้นะครับยังไงคำถามพวกนี้เดี๋ยวผมขอยกไปในครั้งต่อไปนะครับดีก็คิดว่าครั้งต่อไปผมว่าจะเซตเป็นวันพูดพฤหัสอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อจะได้เป็น2ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้น YouTube ด้วย YouTube ผมเนี่ยจะเป็น YouTube เพิ่งเปิดใหม่นะครับ Channel ชื่อว่าหนูเนยนะครับChannel เดิมที่ชื่อว่าสิทธิพลพันวิไลเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะหยุดการอัพโหลดไว้เพราะว่าเรื่องของเนมมิ่งเนี่ยมันจำยากผมอะไรจะเปิดอันใหม่ชื่อว่าหนูเนยเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ในเพจเหมือนกันนะครับยังไงก็คอยติดตามได้เดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปพวกเนี้ยเอาขึ้นในเพจหนูเนยด้วยยังไงเดี๋ยวสำหรับไลฟ์ครั้งถัดไปก็เดี๋ยวผมจะบอกก่อนหน้าสักประมาณ1วันนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วก็มีใครมีคำถามอะไรก็โพสต์คำถามมาได้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากคงเหมาะสมกับเวลาละ40นาทีละยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ